จำหน่ายเครื่องเกมคอนโซลครบวงจรสะดวกรวดเร็วจัดส่งทั่วประเทศต้องร้านจิมมี่เกมเพลย์ลุยกันต่อในพาร์ทที่38นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนธนูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับไปใช้อันเดิมนะฮะธนูอย่างเทพวัจเจตนะครับในส่วนของคอสตูมนะครับในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะไปหล่อเฟี้ยวเงาะนะฮะกับชุดชุดนี้ครับ Shadow Warrior นะฮะหรือว่านักรบเงานั่นเองนะครับเครื่องแต่งกายนี้มีน้ำหนักเบานะฮะช่วยให้ผู้สวมใส่กลมกลืนไปกับเงามืดนั่นเองครับนะก็จะดูคล้ายๆแบบกึ่งๆเปอร์เซียนะฮะกึ่งๆเป็นแอสซัสซินนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวถอดฮูดฟ้าบประมาณนี้นะฮะถอดผมว่าถอดฮูดมันจะรู้สึกดูตลกๆนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่น่าจะต้องใส่ฮูดไว้ตลอดเลยครับจากนี้นะฮะโอเคทีนี้ก็มีม้าอีกนะครับที่ได้มานะฮะหลังจากที่ซื้อไปนี่ครับมุดเฮอร์ตินะฮะรู้สึกว่ามุดเทพมุดจะเป็นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นมเหสีของเทพอมุนนะครับจะเป็นเทพแห่งแม่และการตั้งครรภ์และก็ครอบครัวนะครับคำอธิบายของน้องม้าเขาบอกไว้ว่ามีคนอ้างว่านะครับเป็นม้าที่ได้รับพรจากเทพีมุดนะฮะผู้ที่ขี่เธอเนี่ยไม่เคยตกจากหลังของมันในสนามนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะฮะขอลาจากน้องลูเซียสไปก่อนนะฮะนี่ก็เรียบร้อยครับนี่ฮะชุดนะชุดใหม่ครับ Shadow Warrior นะดูแบบดูเข้มเลยทีเดียวนะฮะดูผ้าข้างพลิ้วนะครับโอเคปรับเวลาเป็นกลางวันทิ้งไว้ก่อนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราค่อยว่าอีกทีนะหลังจากเล่นไปสักพักหนึ่งถ้ามันมืดนะครับโอเคเป็นกลางวันเลยเหรออ่ะเรียบร้อยฮะทีนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปอัปเกรดดาบก่อนนะครับร้านอยู่ไหนอยู่นี่นะฮะโอเคไปร้านตีเหล็กกันครับนี่อ่านม้าเป็นหนังเสือทั้งตัวนะครับสุดยอดจริงๆก็หนังเสือจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นคำเป็นสิ่งที่ใครเคารพเทพไว้อย่างสูงสุดแล้วนะฮะสำหรับหนังเสือเดี๋ยวนั้นที่ผมมาทางลัดเดินไปหรือเปล่ายังจะเห็นว่านักบวชชั้นสูงของอียิปต์เนี่ยเวลาอยู่ในมหาวิหารนี่ใครที่สวมหนังเสือนี่จะถือว่าเป็นที่สุดของนักบวชแล้วนะครับดูได้รับเกียรติที่สุดเลยโอเคครับทีนี้ก็ขอขายไอเทมทิ้งก่อนนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับโอเค13,000แล้วสวย14,000เยี่ยมอัปเกรดครับอัปเกรดเดี๋ยวขอไปดูธนูก่อนนะครับโอเคสวยงาม 3,700 บ๊าเยี่ยมแล้วก็ธนูเทพีว่า7ครับ 4,900 สวยเนี่ยพอไม่มีตังพอไม่ต้องเอาตังไปซื้อคอสตูมก็มีตังอัปเกรดนะครับแล้วก็โลครับ 5,200 จัดไปครับหมดแล้วฮะทีนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสวยงามเลยเดียวอ่ะทีนี้เราก็จะมาทำเควสกันแล้วครับโอเคดูจากทรงแล้วผมอาจจะต้องมาทำเควสนี้ก่อนนะครับเพราะมีจุดเปิดแผนที่ด้วยนะครับโอเคปะ Let's go ครับชื่อเควสโคตรแปลกแบบอารมณ์ประมาณว่าเห็บตัวเห็บหรือว่าตัวหมัดแห่งไซนี่อะไรประมาณนี้นะฮะโคตรเท่เราต้องเป็นอะไรนะต้องเป็นยากำจัดเห็บหรือเปล่าก็เมื่อวานพักไป1วันนะครับวันนี้ก็ยังดูเหนื่อยอยู่นะช่วงนี้มันฝนตกด้วยนะครับนะไงก็ท่านผู้ชมก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนู่นฮะไม่ใช่อ่ะเหมือนจะนี้ไม่ใช่ทางไปนี่มันทางออกเมืองนะครับโอเคต้องไปอีกทางนึงฝนตกแล้วก็นอนกันสบายเลยโอ้โหอากาศดีๆแล้ววิหารนี่มันขึ้นไปทางไหนครับผมควบมาขึ้นทางนี้เลยได้ไหมผมรู้สึกว่ามันอ๋อตรงนี้แหละคือวิหารครับเดี๋ยวนะครับอันนี้มันจะตอนเช้าหรือมันจะตอนกลางคืนนะผมนี่ยังงงนู่นครับจุดเปิดแผนที่กับจุดภารกิจจุดเดียวกันเลยนะครับโอเค let's go ครับ
าแล้วครับภารกิจฮะขอดูก่อนนะครับปึ๊บอีกแล้วเวลามันโหลดไม่เสร็จแล้วเผลอกดนี่มันจะไม่ยอมขึ้นให้นะจริงๆมันเป็นปุ่มเดียวกันนะครับปุ่มกดรีเควสเนี่ยกดปุ่มออปชั่นนะฮะโอเคฮะอันนี้ก็เห็บหรือว่าหมัดแห่งไซรินี่นั่นเองนะฮะตัวเห็บหรือตัวหมัดอ่ะนึกถึงหมาแล้วกันนะฮะก็บายแอคประทับใจเด็กน้อยที่ชื่อว่าเอสโอคลิดนะฮะแล้วก็แก๊งข้างถนนนะด้วยการกระโดดจากจุดสำคัญของไซรินี่นะครับและตำนานก็บังเกิดนะฮะตอนนี้ต้องกระโดดจากวิหารแห่งเทพซุสนะครับผมว่ากลางคืนแน่นอนเลยว่ะชัวร์ขอปรับเวลาก่อนนะครับเมื่อกี้เร่งมามันต้องเป็นกลางวันสิงงหรือเราเร่งเป็นกลางคืนงี้ชัวร์ฮะอย่างงี้นี่ตอนเช้าแล้วครับเอาละฮะมาเปิดแผนที่ก่อนนะผมซิงคไนครับวิหารแห่งซุสนะครับซุสหรือว่าจูปิเตอร์นะฮะคนเดียวกันนะครับบางคนก็เรียกซุสบางคนก็เรียกจูปิเตอร์เทพสูงสุดของฝั่งกรีกนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ก็ได้เวลาทำเควสย่อยฮะด้วยการกระโดดลงไปครับผมปุ๊บลงไปเลยเดี๋ยวปาเลสโกครับลิ้นจะปรันอีกแล้วสวยให้คุยกับ SEO นะฮะคนไหนครับนายท่านทางนี้เอาคนเนี้ยเหรอเด็กเนี้ยเหรออ๋อใช่จริงด้วยครับสวัสดีเด็กน้อยนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่าที่ข้าเคยเห็นแม้จะเคยเห็นงูกินแมวมาแล้วก็ตามแมวจริงเหรอเจ้าเป็นใครเนี่ย SEO คริสแต่เพื่อนข้าเรียกว่า SEO เอาล่ะ SEO ข้าบายแอกนะเจ้าทำแบบนั้นได้ไงอ่ะเจ้ามีเวทมนต์เหรอเจ้าจะโดดอีกเพื่อข้าและเพื่อนข้าได้ไหมข้าจะบอกเจ้าเกี่ยวกับบ้านข้านะเมืองที่อัศจรรย์ไซรินี่ที่ที่เราจะไปเนี่ยข้าจะปฏิเสธข้อเสนอดีๆได้ไงนำทางเลยเอซิโอข้าและแก๊งของข้าจะมอบทุนพิเศษให้เจ้าไปเจ้ามีแก๊งด้วยเหรอใช่ข้าเป็นเด็กดังในไซรินี่เลยนะโอ้ขอดูได้ไหมเอซิโอโอเคครับไปที่โรงอาบน้ำมันเป็นที่ผู้คนพลุกพล่านนะพวกเขาถูตัวและขัดผิวด้วยน้ำมันข้าไม่ชอบที่ผมเปียกแล้วเจ้าระบายแอกนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ข้าโกนหัวแล้วเอซิโอรวมล้างหูด้วยใช่ไหมเนี่ยข้าว่าใช่คนโรมันที่ป้อมปราการสร้างมันขึ้นมาวีวิทรูช่างเหอะแต่เขาจ่ายเป็นพันเหรียญเลยเพื่อที่จะสร้างไอ้สี่เหลี่ยมเล็กๆนั่นขึ้นมานั่นคือที่เจ้าจะอาบน้ำเมื่อข้าโตขึ้นข้าจะหาเมียที่ไม่ต้องให้ข้าได้อาบน้ำผู้หญิงแบบนั้นหายากนะเอซิโอเมื่อกี้เนี่ยหมายถึงวิทูวีอาร์สนะครับอ้าวให้โดดแล้วครับอ่ะ let's go ฮะไปอ๋อวิทูวีอาร์สเป็นคนสร้างโรงอาบน้ำนี้ขึ้นมาเหรอวิทูวีอาร์สก็คือคนที่เราไปทำเควสที่ป้อมปราการนะครับที่เป็นอากูโรมันเนี่ยโรมันที่ดีที่ดีที่งามโอเคทำเพื่อเด็กครับโดดได้แน่นอนดูนะครับผมจับตาดูฟิวได้แน่นอนแล้วเอซิโอข้าทำมันแบบหลับตายังได้เลยเพื่อนข้าบอกว่าเจ้าจะพลาดรถเกวียนแต่ข้าไม่คิดแบบนั้นข้าไม่พลาดแน่เอซิโอที่ไหนต่อล่ะเจ้าเป็นคนอียิปต์ใช่ไหมพ่อข้าบอกว่าพวกเจ้าไม่ได้นับถือเทพองค์เดียวกันเหมือนกรีกเราก็นับถือเหมือนกันเซราพิสไงโอ้ใช่เซราพิสข้าเคยได้ยินอพอลโลคือเทพกรีกที่ข้าชอบที่สุดเขาเหมือนบทกวีบทเพลงวายและให้กำเนิดทุกสิ่งแต่ที่ข้าชอบเขาเพราะเขามีธนูและเขาชอบล่าเจ้าชอบล่าใช่ไหมไบแอกใช่แล้วข้าล่ากับลูกข้าเอธิโอถ้าเจ้ากระโดดจากวิหารนี่บางทีเขาอาจจะเฝ้าดูเจ้าจากเทือกเขาลิปัสและให้รางวัลข้าด้วยธนูของเขาข้าจะได้ไปล่ากระต่ายในป่าชักข้าชักอยากจะเห็นแล้วดิดูมีเด็กวิ่งตามเป็นพรวนเลยครับโอเคนี่ไงอพอลโลที่ยิ่งใหญ่อ๋อให้มาโดดบนนี้ใช่ไหมบนวิหารของอพอลโลเนียนใช่ไหมออฟไซรีนใช่ไหมจัดไปครับนี่เราก็เป็นซุปตาร์เลยเด็กวิ่งตามเต็มเลยจัดไปไฟกระพริบผมไม่อยากบอกหนูๆน้องๆที่ตามมาเลยว่าไอโดดน่ะไม่ยากครับแต่ไอปีนขึ้นไปเนี่ยมันเหนื่อยกว่านะครับข้าไม่อยากมองเลยบอกข้าทีเมื่อมันจบเขากล้าหาญออกเจ้าเคยเห็นใครกล้าหาญแบบนี้มั้ยไอตอนโดดน่ะไม่เท่าไหร่ตอนปีนนี่เหนื่อยนะน้องไม่เป็นไรฮะกิจกรรมยามเช้าโอเค
นับถอยหลัง5 4 3 2 1และฟิวจุ๋มและข้าเป็นคนที่เจอเขาอพอลโลต้องให้รางวัลคะแน่ข้าคิดที่โดดที่สุดท้ายได้แล้วไบแอกเจ้าพร้อมจะรับคำท้ายิ่งใหญ่หรือยังจัดมาเลยแล้วเจ้าคิดว่าข้าจะโดดได้ไหมเจ้าทำได้เจ้าทำได้ไม่มีอะไรที่เพื่อนไบแอกของเราทำไม่ได้ไปจุดโดดจุดต่อไปกันเถอะที่ไหนเป็นที่สุดท้ายครับไซเควสที่ถือว่าเสร็จเร็วนะถ้าเกิดโดดอีกที่นึงก็จบแล้วข้างบนนั่นเหรออยู่ที่ไหนที่ไหนครับโอ้โหนี่คือคำท้าของเจ้าเลยเอซิโอไม่มีใครได้รับอนุญาตยกเว้นคนโรมันแต่ดูเจ้าน่าจะจัดการกับปัญหาได้ไม่ยากนะเจ้าพร้อมไหมไบแอกข้าขอเสนออะโครโพลิสอย่าให้โรมันเห็นเจ้านะเทพเฮราเนี่ยมันสูงมากเลยให้โดดจากไอ้ป้อมทหารครับโดดเลยไบแอกโดดจากหอคอยนั่นข้าคิดว่าเจ้าทำได้นะไม่ต้องสนเรื่องสะเล็กๆนี่ไม่มันยากเกินไปโรมันปล่อยตัวคราเคนไว้ในนี้นะฮะโอ้ไบแอกต้องบอกว่าอย่าทำตัวที่น่าสนใจอ่ะเรียบร้อยครับปีนขึ้นมาแบบทหารไม่เห็นโอ้โหโชคดีไปอยากแบ็กลิฟออฟเฟนนะแต่ทำไม่เป็นเหมือนจะต้องมาเกาะผนังอะไรก่อนโอ้แต่ว่าก็สวยเหมือนกันนะครับเป็นจุดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะในส่วนมุมนี้นะครับเป็นมุมหนึ่งของป้อมปราการทหารนะฮะสวยงามมากเห็นโคลอสเซียมเลยนะครับอ่ะพร้อมครับผม Let's go เพื่อเด็กๆ Yeah เจ้าโดดได้อีกไหมไบแอกนะนะวันนี้มันเกิดข้าโกหกนั่นมันเดือนที่แล้วต่างหากเล่าหยุดปั่นหัวเขาหยุดงอแงด้วยเขาไม่ใช่ทาสนะเขาคนสำคัญเพราะเขาทำสิ่งที่สำคัญลาก่อนไบแอกกลับมาอีกทีตอนข้าแก่แล้วมีครอบครัวกันหมดกันแล้วกันนะโอ้โหเจ้าคิดว่าจะสอนเราโดดแบบนั้นได้ไหมเหมือนจะเสร็จแล้วนะฮะนี่ไปคุยกับเอซิโอครับนี่เอซิโอเอาแฟนมาดูด้วยอะไรจะเท่ขนาดนี้ข้าจะไม่ลืมวันนี้ไบแอกเราเป็นปลื้มมากข้าจะตั้งฉายาเจ้าว่าเห็บแห่งไรซิแห่งไซลินี่เป็นเขียนมากลาก่อนเอซิโออย่าก่อปัญหาล่ะไม่รับปากนะแต่จะพยายามท่านเห็บโอ้โหข้าหวังว่าจะได้ลากับเจ้าจะได้ลากับลูกเจ้าอีกครั้งนะแน่นอนเอซิโอทำไมผมรู้สึกว่าฉายานี้ไม่อยากจะรับเลยเนี่ยฉายาเห็บแห่งไซลินี่โอ้เจ้าช่วยน่าจะเหลือบไรอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าโดดเก่งไงทีนี้เราก็มาทำเควสแถวนี้ต่อครับอ่ะเควสนี้แล้วกันนะฮะกับดักหนูครับ180กว่าเมตรมา let's go ไซเควสนี้เสร็จเร็วมากเลยครับโดดประมาณ 3-4 ที่เองนะฮะจบแล้วนะฉายาโคตรแปลกโอเคฟีถึงนะฮะมาจอดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับปึ๊บกำลังเดินอยู่พอดีนะครับยังไงพี่รีบเดินไปไหนพี่จะไปไหนพี่เดี๋ยวมาคุยกันก่อนอูเดินโคตรเร็วพี่ครับผมนี่ซอยเท้าตามอ้าวอยู่ดีก็ไปนั่งซะงั้นคุยเลยนะครับปึ๊บขโมยของชาวอียิปต์มากี่ชิ้นแล้วเนี่ยเจ้าไม่ได้ลงโทษหนูหรอกถ้าเจ้ายืนยันแบบนั้นหนูเป็นฉายาที่แปลกมากเนี่ยใช่ข้าเป็นหนูพวกข้าหาของแปลกๆมาขายได้ถ้าเจ้าตามข้าไปที่ร้านข้าจะให้เจ้าดูข้ามีธนูดาบคาถาเจ้าจะไม่ผิดหวังหนูการันตีได้นายท่านนายท่านไบแอกเอาล่ะไปดูกันเจ้าหนูโอ้โหคนนี้ก็ฉายาเจ้าหนูอีกเจ้ามีปัญหากับพวกโรมันหรือเปล่าเนี่ยเจ้าก็รู้ดีว่าคำกล่าวลาตินนั้นพูดว่าไงนะคนกรีกกินคนเซ็กสามคนแต่คนโรมันเพิ่มผู้หญิงอะไรอีกอย่างข้ารู้วิธีเรียกปัญหานายท่านไบแอกด้วยแนวคิดของข้าสิ่งที่ข้ามีผู้คนคิดว่าข้าคือหนูที่โชคร้ายพวกเขาไม่รู้ว่าข้าคือนักลงทุนนะครับอ้าวเดียวนะครับอุ้ยโอ้โหเกือบตั้งโลไม่ทันอะไรเนี่ยนี่มันเควสมาหลอกปล้นทรัพย์เราเหรอเตรียมเชนครับ
เฮ้ยอยู่ดีทหารมันมาเรียกของพวกแกหนึ่งฮะนี่แน่สวยครับโอ้โหวันนี้แพ้ดีแต่หัววัดดวงมันมาเรียบร้อยครับเฮ้ยผมงงเลยเพื่อนต้องการอะไรจากเราเฮ้ยผมแท็กเควสไม่ได้เอากรรมโอเคครับอ๋อได้ของด้วยนะฮะก็ภารกิจกับดักหนูนะครับไบแอคได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่ตลาดมืดนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่านั่งเร่ขายของอยู่ที่ถนนกษัตริย์แห่งไซรินีนะครับซึ่งชื่อว่าสมิโทสนะครับหรือว่าฉายาว่าเดอะเมาส์หรือเจ้าหนูนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะคุยกับเจ้าเดอะเมาส์แล้วครับโอ้หนูถูกสาปแล้วหนูเคราะห์ร้ายแล้วพวกมันเอาไปเอาไปทุกอย่างนายท่านไบแอคอ้าวสรุปคนนี้มันไม่ได้หลอกเรามาปล้นครับแต่เขาคือผู้โชคร้ายฮะเพราะเขาคือเพื่อนใหม่ของเรานั่นเองอ่ะมาคุยเลยครับพวกโรมันเอาหีบข้าไปที่ค่ายทหารแน่ได้โปรดเจ้ากลับมาได้ไหมแล้วทำไมข้าต้องทำด้วยล่ะเพราะเจ้ารู้แบบนี้คือการกลั่นแกล้งคนที่ตกเป็นเหยื่อสำคัญสำหรับเจ้าหนูจะตายบนถนนเพราะเขาคงไม่มีอันจะกินแล้วพวกเด็กๆจะไม่คิดถึงพวกเขาเลยเหรอแล้วข้าจะตอบแทนสำหรับความมีน้ำใจของเจ้านะข้าไม่อยากให้พวกเด็กๆมองข้าแบบผิดๆนะขอให้เทพอวยพรนายท่านไบแอคข้าจะไปรอเจ้าที่ตลาดหลังโรงอาบน้ำนะโชคดีนะสหายโอเคครับไปค้นหาและกู้คืนของสะสมของเจ้าหนูที่ค่ายของโรมันนะครับโอ้โหอะโครโพลิสอีกแล้วมั้งเนี่ยดูจากทรงโอเคน่าจะไปทางนี้นะครับอ่ะส่งเซนูหาได้เลยเหรอเอ้ยแสดงว่าไม่ต้องเข้าอะโครโพลิสดิแป๊บนึงนะครับขอเข้าระยะสักต่ำกว่า100เมตรมุมนี้ดีครับมาส่งเซนูขึ้นก้นหอฟึ๊บ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 ถือว่าเฮ้ยผมไม่เจอสมบัติเฮ้ยเจอแล้วอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้โอเคแท็กจุดแล้วฮะแท็กจุดสมบัติที่เราต้องไปเก็บนะครับว้า let's go โอ้โหจะมีกองเกวียนให้ได้ลีฟออฟเฟทด้วยโคตรเท่ขึ้นทางนี้เลยครับจัดการตัวบนก่อนนะฮะมาแล้วครับมาจุราดมาเยอะแล้วพี่ปึ๊บสวยมีทหารอยู่ด้านล่างตัวนึงตัวเบิ้มทำไงไปฆ่าเขาได้โอเคตรงนี้น่าจะได้นะครับไม่ได้อีกขึ้นสูงกว่านี้หน่อยเผื่อได้สวยเยี่ยมด้านบนมีของให้เก็บของก่อนดีนะครับเราแท็กศัตรูได้หมดนะฮะมันเลยง่ายนิดนึงอ้าวไม่ใช่นี่พวกนี้มันเป็นธนูไอ้บ้าเอ้ยนี่แกมีลูกธนูเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยเยอะยังกะเอามาทำสงครามโอ้โหด้านบนกระแพงนี้อีกไอ้ต้องเชนต่อ2ตัวนะครับพอได้ไหมโอเคแค่นี้พอโคตรเจ็บใจอาจจะไม่ต้องฆ่าหมดนะครับเอาที่จำเป็นพอเหมือนจะกัปตันแค่ตัวเดียวนะครับโอ้โหเข้าด้านไหนไม่ได้อ๋อประตูอยู่ตรงนี้เจอแล้วเข้าไปฆ่ามันก่อนครับเตรียมตัวสวยเรียบร้อยจริงๆพี่เสียบไอ้หมาป่าตายแล้วมีกัปตันอีกคนนึงได้ธนูม่วงมาแหลมแมวแล้วใครมันมาเปิดสงครามกันข้างหน้าครับอุตส่าห์เข้ามาแบบไม่มีใครรู้ตัวไอ้บ้าเอ้ยแล้วใครมันมาเปิดจุดให้ผมเนี่ยต้องเสียบตัวนี้ก่อนฮะจึ๊กแล้วก็ไปไหน
สวยโดนอยู่เฮ้ยเสียบก่อนเยี่ยมถีบไปกำลังร้อนใช่ป่ะเอออยู่ในปาร์ตี้มันกำลังร้อนร้อนหน่อยเพื่อนเยี่ยมครับเรียบร้อยหุ้ยอู่ข้างหลังดีนะโล่ม็อกไว้มาหุ้ยมาแล้วมาแล้วไอตัวที่เราตามหาไปไหนแล้วครับจะไปแจ้งเพื่อนเหรอข้างหลังตัวนึงอยู่ไหนขอเช็ดหน่อยหลบทัน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 ไม่ไหวแล้วสเตลแอคชั่นเลยกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันติดติดโล่มันเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนสวยนี่ทำทุกอย่างจริงโอ้โหเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วสุดยอดเหมือนสมบัติจะมี2ชิ้นนะฮะเมื่อกี้เห็นอ๋อครบแล้วนี่อ่ะสมบัติชิ้นหนึ่งถูกแล้วสมบัติมี2ชิ้นไปหาสมบัติอีกชิ้นนึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำภารกิจทีเดียวนะครับส่งเซนูค้นหาไม่ใช่นะครบไฟเรียบร้อยครับอ๋ออยู่ด้านล่างต้องหาทางลงทางลงอยู่ไหนอ้าวเจอแล้วครับอยู่ตรงนี้ฮะแหลมครับมีอะไรเก็บไหมข้างบนไม่มีนะครับลงล่างได้เลยนะฮะป่ะ let's goข้างลึกลับพอสมควรมีศพคนตายมีม้วนกระดาษด้วยเดี๋ยวเขาว่ากันนะครับไปเก็บของกันเฮ้ยนี่มันหีบของไอ้หนูดิเจอแล้วครับปึ๊บต้องยกออกไปงั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันครับมาดูศพตรงนี้ก่อนนะครับทำไมมันทำมามีคนตายตรงเนี้ยมันเตรียมศพไปเผาสงสัยจังว่าทหารพวกนี้ตายบนแผ่นดินไหนนะไซเรเนกาหรือว่าอียิปต์ไม่รู้เป็นเพราะอะไรฮะโดนเป็นโดนอะไรมาไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้บันทึกนะฮะเกี่ยวกับวิธีการรักษาทหารนะครับก็เหมือนกับมีการพยายามเอาหัวลูกศรออกนะแต่ว่าจูเลียสโอไนอัสเนี่ยเสียเลือดมากแล้วก็ตายก่อนนะฮะแล้วก็การรักษาแผลมี2สิ่งที่จำเป็นนะครับเพื่อไม่ให้ตกเลือดและอักเสบนะฮะก็คือน้ำส้มสายชูนะจะช่วยทำให้เลือดไหลเวียนนะฮะแต่ว่าการอักเสบจะมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บไปที่กระดูกเส้นเอ็นหรือว่ากระดูกอ่อนหรือว่ากล้ามเนื้อนะฮะฉะนั้นแผลควรพันด้วยผ้าลินินอย่างด้วยวิธีถูกต้องนะครับมันก็จะมีวิธีพันผ้าลินินอยู่นะเมื่อกี้อ๋อเนี่ยเหรอคนเนี้ยเหรอจูเลียสโอไนอัสตายก่อนนะครับโอเคเนี่ยเราก็ได้เวลาเอาหีบของเจ้าหนูไปแล้วครับโหแล้วอย่างนี้ก็สู้ใครไม่ได้ดิเนี่ยอ้าวแล้วอย่างนี้จะสู้คนอื่นยังไงครับเก็บไม่ได้ด้วยข้ามาเลยครับจะว่าจะเก็บลูกธนูเพิ่มออกไปเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวมันจะงานมันจะหยาบอุ๊ยผมมาผิดทางพี่มันต้องหาสมบัติก่อนละพี่ช่วยคนแป๊บมาผิดทางนี่มันไม่ใช่ทางออกมันต้องใจแล้วครับมันต้องใส่แล้วครับเฮ้ยโดนเฉยมันจะมีช่วงหัวแหลมๆออกมาเอาเม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 าดิเมาเรียบร้อยครับตายสองจึ๊กตายเดี๋ยวพี่นี่แน่งั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วไปเก็บลูกสนูแป๊บสวยครับโอ้โหธนูเสียไป10กว่าลูกเฮ้ยแล้วทางไหนมันทางออกวะเนี่ยโอ้มีคนโดนแขวนตรงนี้พอดีอีกอ้าวไม่ใช่ทางนี้เหรอครับไม่ใช่ตามคนไปก่อนน่าจะทางนี้นะฮะไอ้บ้าวิ่งผิดทางงานเกือบหยาบนี่ไงนี่ไงคนเดินปกติแล้วแสดงว่าไม่มีทหารครับโอเคอ๋อวิ่งยาวเลยกันนะฮะเข้าผิดทางโอกาโนสเอฟเกเดวิสผมว่าผมรู้สึกผมชอบชุดมีว่ะชุดมันดำดีนะโทนสีมันเท่ดีนะครับอ้าวบ้านหลังนี้เลยฮะชั้น2เคเลสโซครับสวัสดีครับมีใครโทรสั่งอะไรไว้ไหมฮะ
ผมเป็นพนักงานจาก Amazon นะผมบริการส่งของฮะจะเรียกผมว่าบุรุษไปรษณีย์ก็ได้ฮะผมได้หนีอย่างเดียวเลยครับผมไม่สู้ครับไม่สู้คนอ้าววางตรงนั้นนะครับแม่มีผ้ารองไว้เรียบร้อยนะครับจุดรอเราแล้วอ่ะวางเองเคเยี่ยมครับทีนี้เรามาคุยกับเจ้าหนูครับมาคุยอะไรเพื่อนบายแอกเจ้าเจอหีบข้าไหมเจ้าช่วยชีวิตข้าสองครั้งแล้วนายท่านบายแอกข้าโชคดีโชคดีที่เทพส่งเจ้ามาหาข้าวันนี้มันเยี่ยมมากจริงๆหนูจะโอบกอดเจ้าด้วยความกตัญญูที่ไม่สิ้นสุดของข้าเองได้โปรดอย่าเลยเงินพวกนั้นข้าจะอาบเจ้าด้วยความรวยแบบที่คริสตัสอิจฉาเลยดูแลตัวเองด้วยนะเจ้าหนูอย่าตัวเองไปติดกับดักอีกละด้วยพระเดชพระคุณเจ้าคนได้รับมากกว่าเงินนะแล้วมาเจอข้าอีกครั้งก็แล้วกันข้าจะหาบางสิ่งที่พิเศษให้เจ้าจากกองสมบัติของข้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยฮะเควสเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามีเอกสารให้อ่านเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับโอเคก็เป็นสมิธโทษแกมันโจร นะฮะเป็นจดหมายมันเขียนมาด่านะครับข้าจะไม่เรียกแกด้วยฉายาไร้สาระว่าอะไรนะหนูหรือว่าหนูนานะชอบมันเถอะนะสิ่งที่ข้าเป็นห่วงคือสิ่งที่เรียกว่าปัญหาต่างหากกับสิ่งที่แกเนี่ยขายข้าเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับข้าทำตามคำแนะนำในคู่มือแล้วนะข้าใช้มันอย่างปกติได้2ชั่วโมงก่อนที่จะมอบมันให้อโดนิสนะแต่แทนที่ข้าจะมีความสุขเนี่ยข้ากับต้องมานั่งประคบน้ำแข็งนะฮะข้าขอสาปแช่งแกนะครับผมว่าธนูน่าจะดีดสายตานะครับสายจะขาดหรือน่าจะดีดสายตาตัวเองนะฮะจากอิปโทสนะครับโอ้น่าสงสารจริงๆซื้อธนูมือ8ไปนะครับเนี่ยเรามาดูภารกิจกันครับเราทำอะไรต่ออ่ะเรียบร้อยครับเหลืออีกอันสุดท้ายนะฮะตรงนี้นะครับป่ะลุยครับช่วยไม่ได้อ่ะซื้อธนูมือ2ไม่ยอมซื้อมือ1ไงมือ2ก็ดีดสายตาเลยครับเรียบร้อยอ่ะประคบน้ำแข็งกันไปว่าจะควบมาซะหน่อยแต่ศาลากลางเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยครับใช่ไหมเราต้องไปศาลากลางใช่ไหมโอเคครับวิ่งไปก็ได้ฮะเพราะว่าใช่จริงด้วยครับอยู่ที่ศาลากลางว่าเมื่อกี้แท็กดูเหมือนจะอยู่กลางเมืองพอดีนะครับขึ้นได้ทั้งสองทางขึ้นทางนี้เลยก็ได้เมื่อกี้มีคนพูดถึงเลอันโดกับดิโอคลิสแต่ผมฟังไม่ทันครับมันแวบเดียวนะฮะอ้าวมาคุยกับดิโอคลิสพอดีครับทีนี้ก็ได้รู้เรื่องแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นสวัสดีดิโอคลิสงานข้าล้นมือแล้วเพราะเจ้าเลอันเดอร์ข้ารู้มันทุจริตแต่มันสนิทกับฟลอมยัสเลยทำให้มันอยู่เหนือกฎหมายงั้นก็ทำให้พวกมันห่างกันซะพูดนะมันง่ายมันท่องข่มขู่และติดสินบนและใครก็ตามที่จะเป็นศัตรูกับมันซิโมนิดิสอาจจะช่วยเราได้ถ้าเขาไม่เมาเขาอยู่ที่บ้านพักของเลนเดอร์เมื่อคืนและยังไม่กลับบ้านเลยข้าไปตามให้เอาไหมเยี่ยมเลยข้าจะไปคุยกับนักปกครองคนอื่นนะลองไปดูที่โรงเล่าไม่ก็ซ่องแถวทางใต้ของอารีน่านะเราจะกลับไปเจอกันที่บ้านของข้าเป็นหลังเดียวที่มีระเบียงใหญ่ๆอยู่ตรงถนนสายหลักเอชื่อภารกิจว่า Absolute Power นะฮะหรือว่ามีอำนาจอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับก็เพื่อนวัยเด็กของแฟกซิล่านะครับดิโอคลิสนะกำลังเจอปัญหามากมายนะครับจากการทุจริตของนักปกครองในไซรีนี่นะไบแอกอาสาจะจัดการกับตัวปัญหาเลอันเดอร์ให้นะครับตอนแต่ก่อนอื่นตอนนี้เราต้องไปค้นหานักปกครองที่ชื่อว่าซิโมในดิสก่อนนะครับโอเคเลทส์โกไหนครับ100กว่าเมตรอ้อตรงไปได้เลยนะครับสวยถ้า100กว่าเมตรตรงไปได้เลยแล้วก็อ่ะเดี๋ยวให้ค้นหาเป้าหมายแล้วผมนี่งงไอ้ก็ว่าเมื่อกี้เราแท็กจุดควีสแล้วมันไม่ขึ้นเจอแล้วครับเมาอยู่นะฮะเดินมาไม่ถึงบ้านนะครับก็แต่บ้านเดียวคริสเมื่อกี้บอกว่าเป็นบ้านหลังเดียวที่มีระเบียงใหญ่ๆอยู่ตรงถนนนี่แสดงว่าร่ำรวยมากเลยนะเนี่ยธรรมดาเป็นพวกนักปกครองนะเป็นข้าราชการนะครับเส้นใหญ่อีกหน่อยอาจจะปฏิวัติแล้วอาจจะได้เป็นนายกก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอ้าวทางนู้นโอเคเข้าทางไหนดีทางนี้แล้วกันนะสวัสดีครับมีใครอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ้าวนอนเมาอยู่นี่มาโถเอ้ยเป็นไงเพื่อนเจ้าซิโมนิดิสใช่ไหมโอ้หัวข้าเจ้าตะโกนทำไมเนี่ยเดี๋ยวคริสส่งข้ามาบอกเขาว่าข้าตายแล้ว
เราอยากให้เจ้าช่วยเรื่องเลียนเดอร์ปีศาจตัวนั้นต้องรับผิดชอบที่หัวข้ามึนตึบแบบนี้และท้องไส้ก็ปั่นป่วนข้ามั่นใจว่ามีคนวางยาในวายแน่นอนโทษทีนะแต่ข้าต้องพาเจ้าไปด้วยเทพแบ็กกิสและนิมของเขาคงเหนื่อยมากเจ้าคงเป็นความพิโรธที่เขาส่งมาลงโทษข้าถ้าข้าตายระหว่างทางก็เป็นความผิดของเจ้านะแล้วเจ้าชื่ออะไรนะผู้ทรมานไบแอกคนอียิปต์เหรอใช่เดียคริสบอกว่าเจ้าไปบ้านเลียนเดอร์เมื่อคืนงานปาร์ตี้ที่บ้านพักทุกคนผู้คนหลั่งไหลวายผู้หญิงเด็กผู้ชายฟังดูอิปโทสทำพระคุ้มหายเลยแหละสนุกไหมสนุกกันเหรอมันคือภารกิจนะแล้วเจออะไรไหมอ้วกอ่ะซิโมนิดิสไหวไหมเนี่ยไม่ไปตายสมุทรแห่งราเมื่อกี้มีการอ้วกใส่หลังไอ้บ้าคอสตูมด้วยอฟิตนี่แพงซะด้วยนะเมื่อกี้มีชื่อนึงน่าสนใจนะเลือกเทพแบ็คกิสนะครับกับนิมเนี่ยเทพแบ็คกิสก็คือไดโอนิซัสนะเทพเจ้าแห่งวายแล้วก็การรื่นเริงนะซึ่งพูดง่ายๆคือเทพแห่งความเมาแหละนะงานสังสรรค์นะแต่ว่าเขาแปลกดีนะซิโมเดนิสเรียกว่าแบ็คกิสนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราจะรู้จักกันดิโอนิซัสนะครับหรือดิโอไนซัสนั่นแหละนะคือคนเดียวนะเทพเจ้าของความเมาครับเทพเฮราทรงโปรดซิโมนิดิสนี่เจ้าเมาเหรอโอ้นั่งปวดหัวเลยไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรครับทั้งสองคนใจล่มๆครับเอามาวางกันไหมเขาไปทำภารกิจไงภารกิจเมาข้าจะไม่ถามว่าเจ้าเจอเขาที่ไหนนะไปบนถนนแต่มีคนย้ายข้าไปที่ซ่องเจ้าเจออะไรที่บ้านพักของเรียนเดอร์ไหมกระดาษบันทึกการติดสินบนเงินคลังที่ขโมยมายามจับข้าได้ก่อนที่ข้าจะเอามาข้าแกล้งบอกว่ามันว่าข้าเมาได้เนียนมากซิโอเนดิสงั้นหลักฐานก็อยู่ที่นั่นนะเดี๋ยวข้าจะไปเอามาเราไปนี่เจ้าอีกแล้วทำไมเจ้าถึงต้องเสี่ยงชีวิตที่จะช่วยพวกเราด้วยล่ะเพราะคนบ้าอำนาจแบบนี้สมควรถูกโดนกำจัดผู้คนจะได้เป็นอิสระจากการถูกกดขี่ไม่ว่าคนอียิปต์หรือกรีกพูดได้ดีเพื่อนไบแอกของเราทำให้ข้านึกถึงซิเซโรเขามีเรือด้วยบ้านทางอยู่ทางตะวันออกนะล้อมรอบด้วยไร่องุ่นพวกเราจะไปรวมกับนักปกครองคนอื่นที่วิหารอพอลโลไปเจอเราที่นั่นเมื่อได้หลักฐานมาแล้วขอให้เจฟีพอร์ทูน่ายิ้มให้เจ้านะสหายเรือนึกว่าเอกฮาร์ร็อกเกอร์โธ่เดี๋ยวขอดูจดหมายนี่ก่อนนะฮะฟึบสหายรักของข้านะทำไมต้องรับใช้ประชาชนหากพวกเขาไม่เอาใจใส่สวัสดิการของตัวเองข้าไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเจ้าเป็นคนไม่ดีแต่ประชาชนบอกข้าว่าพวกเขาเนี่ยมาหาเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือนะฮะแต่เจ้ากลับหันหลังให้พวกเขาข้าได้ยินมาว่าบางส่วนของฟาร์มที่ใกล้ที่พักของเจ้าเนี่ยถูกเก็บภาษีแพงเกินไปเพื่อความพยายามในการทำสงครามเพื่อดินแดนที่แห้งแล้งของเจ้าเนี่ยนะเรามีความสงบอยู่แล้วในไคริเนกานะครับเรามีงานให้ประชาชนของเราเลนเดอร์อย่าลืมเรื่องนั้นนะฮะจากดิโอคลิสแสดงว่ายังไม่ได้เขียนยังไม่ได้ส่งนะครับก็คือเขียนไปต่อว่าเดียวคลิสนั่นแหละเขียนไปต่อว่าเลียนเดอร์นะเรื่องที่ไม่ดูแลคนแล้วก็เก็บภาษีแพงนะครับโอเคครับอุ้ยมีจุดเปลี่ยนที่ด้วยเยี่ยมเลยไปครับลงทางนี้เลยแล้วกันนะฮะสวยมาโอเคไอต้องไปเปิดแผนที่ก่อนนะครับแล้วอะไรมาร์กตัวนั้นก็ได้นะครับเมื่อกี้มีที่บทสนทนาเมื่อกี้มีอยู่2ชื่อที่น่าสนใจนะครับอันแรกเป็นเทพีฟอร์ทูน่านะครับฟอร์ทูน่าไม่ได้หมายถึงว่าสำหรับทูน่าเท่านั้นไม่สำหรับปลาทูน่านะฮะแต่ว่าฟอร์ทูน่าก็คือเป็นบุตรของจูปิเตอร์นะครับเป็นเทพีแห่งเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภอะไรอย่างนี้เรื่องโชคดีอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นคำเดียวกับคำว่าฟอร์จูนนะครับที่เราได้ยินนะแปลว่าโชคดีอะไรอย่างนี้นะก็คือเทพีฟอร์ทูน่าคือเทพีความโชคดีนั่นแหละครับส่วนเมื่อกี้มีชื่อนึงนะฮะที่บอกว่าทำให้นึกถึงซิเซโร่นะหมายถึงว่าเห็นใบแอกแล้วนึกถึงซิเซโร่นะซิเซโร่ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นนักพูดที่ทรงพลังแล้วก็เป็นนักกฎหมายที่เก่งนะครับแต่ว่าในภาษาอิตาลีเขาจะออกเสียงว่าอาร์พิโนนะครับมีชีวิตอยู่ราวๆ106นะครับถึง43ปีก่อนคริสต์กาลนะครับสุนทรพจน์และจดหมายนะของซิเซโร่หลายฉบับตอนนี้ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีเลยนะฮะในการที่จะศึกษายุคท้ายๆของสาธารณรัฐโรมันนะครับ
พราะว่าอย่าลืมว่าหลังจากที่ออคเทเวียได้ปกครองโรมันแล้วก็เปลี่ยนเป็นจักรวรรดิโรมันนะครับฉะนั้นเอกสารของซิเซโรตรงนี้นะถือว่าเป็นส่วนสำคัญเนี่ยในการศึกษาช่วงสุดท้ายของสาธารณรัฐโรมันพูดง่ายๆคือช่วงปลายๆของนี่แหละฮะยุคพวกซีซ่ายุคของพวกมาร์กแอนโทนีนี่แหละนะฮะแสดงว่าซิเซโรก็เป็นคนดีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเลยแล้วกันนะฮะเมื่อกี้กันละงงถนนว่าเส้นไหนนะครับก็เลยตัดตรงกลางอยู่ทำไมรุ่นนี้รอเรือออกไปกลางป่าเลยนะฮะเราจะไปเปิดจุดภารกิจกันครับร้อยกว่าเมตรแถวนี้ในเป็นสวนมะกอกแต่ว่าเขาบอกมีไร่องุ่นอยู่ข้างๆอ๋อนี่องุ่นเล็กๆนี่แหละฮะเล็กๆนี่คือพวกองุ่นใช่ไหมมาแล้วครับเลนเดอร์นะฮะบ้านพักของเลนเดอร์มีคนยืนทำอะไรอยู่ใช่ไม่รู้ยืนไว้อะไรอ่ะยืนสงบนิ่งแผ่เมตตาทำสมาธิโอเคครับอีกหนึ่งความสวยงามของไซรินีนะฮะหรือว่าไซรีนนั่นเองนะครับมุมนี้สวยมากเลยฮะเห็นทั้งป่าเห็นทั้งทะเลนะครับโหลมพัดดูลมพัดดิฮะฝุ่นปลิวโอ้รายละเอียดดีเลยยอดสุดยอดโอเคครับส่งเซนูขึ้นค้นหาครับได้เวลาทำภารกิจแล้วครับผมไปแท็กทหารก่อนนะเมื่อกี้เพียบเลยเราเจอแล้วครับมีสมบัติให้เก็บอยู่ตั้ง2ชิ้นพร้อมทำภารกิจมาศัตรูเลเวล36นะถือว่าเก่งอยู่นะครับThey will attack on sight here. สวยอาจจะไม่จำเป็นต้องฆ่าหมดนะครับเอาแค่ที่จำเป็นโดนตรงมือพอดีโอ้ยคนงานกำลังหมู่บ้านพอดีเลยครับมานี่ตัวหนึ่งเยี่ยมเสียบเลยนะไอ้มนุษย์หมาป่าเนี่ยตัวเก่งตัวเก่งมานี่มาเสียบเยียบไม่ทันได้ร้องครับเยี่ยมปลาเร็วอยู่สวยอันนี้เก็บแค่ตรงบ้านหลังนี้ก็หมดแล้วมั้งมีข้างบนตัวหนึ่งนะฮะมันจะมีตัวเดินยามอยู่ต้องเก็บก่อนเชนได้ไหมไม่ได้ครับตัวนั่งในบ้านกำลังกินข้าวพอดีพี่กินอะไรพี่เหมือนจะกินสเต็กอยู่นะครับตายเลยพี่ก็บอกอะไรว่ามากินข้าวเฉยก็ตายคนนี้เข้าน้ำครับนวดหลังไหมพี่บริการนวดหลังให้นี่เป็นไงจิ้มตูดเลยโคตรโหดเจอแล้วนี่ตัวหนึ่งอ้อมก่อนนะฮะปีนกลัวจะเจอนะกลัวจะโดนพบเห็นสวัสดีครับเยี่ยมนี่เหลือข้างบนตัวเดียวครับเข้าไปเก็บได้เลยขึ้นทางไหนครับไม่ใช่ทางนี้อ๋อทางนี้งงบ้านนะบ้านมันใหญ่มากเลยครับมาแล้วครับอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับเป็นไงพี่วิวสวยไหมขอดูด้วยคนแต่เปลี่ยนใจแล้วผมขอดูคนเดียวเดี๋ยวนะฮะโอ้ผมว่าแล้วไม่ได้ยินเสียงทหารคุยได้ไหมสวยเยี่ยมเฮ้ยน้องหมาอย่าเห็นเหตุการณ์ดิครับเสียบเล่นกว่าครับเขาเห็นแล้วไม่ต่อยอีกนิดนึงสายไม้พอดีเยี่ยมไปไม่ทันครับมา
ล่อลงไอ้ปีเสียบเรียบร้อยครับนี่หมดแล้วผมว่าชัวชัวขอโทษครับคุณผู้หญิงไม่มีอะไรฮะเมื่อกี้เอ้ยโอ้โหผิดทางเลยโอ้หลงบ้านเลยนี่มันสองรอบแล้วโอ้บ้านใหญ่จริงครับนี่มันเป็นลานต้อนรับได้เลยเนี่ยข้างล่างเนี่ยเริ่มโดกันไปทีละจุดเลยแล้วกันนะครับของเควสอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันขอลูกสมบัติบ้านในเรียนเดอร์ก่อนให้มันจบจบมีอีกอันนึงเยี่ยมโลเคชั่นคอมพลีทซะงั้นโคเทอันนี้เป็นเกี่ยวกับรายงานเรื่องการคลังนะครับก็มีการจ่ายเงินให้ไล่เรียงเลยนะมีจ่ายเงินให้กับมาซูรุสเพื่อสร้างเรือนะครับแล้วก็อันต่อมาเป็นการจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายของเรียนเดอร์นะฮะแล้วก็มีค่าปรับปรุงสวนหมื่นนึงนะครับแล้วก็มีอันสุดท้ายเป็นค่าจ้างยามของเรียนเดอร์นะครับเหมือนเป็นรายการค่าใช้จ่ายของเขาเองนะฮะตอนนี้อะไรเอ่ยเขาติดการจัดงานเลี้ยงนะฮะการชุมนุมที่สิ้นเปลืองต่อมาก็ส่วนของอันที่เป็นภารกิจครับการติดสินบนจ่ายหนักและเป็นเงินที่หายไปจากคลังนี่คือหลักฐานการทุจริตของเรียนเดอร์This is the evidence that Leander is corrupt. What is this about Diocles? แต่สิ่งที่เกี่ยวกับ Diocles อ่ะ เรื่องกบฏเหรอ I should warn Diocles. ข้าควรไปเตือน Diocles นะ เขาอยู่ในอันตราย โอเคครับ เป็นค่าใช้จ่ายที่ทำขึ้นมานะฮะ ก็จะมีอันแรกเป็นค่าบริการของผู้พิพากษาที่ชื่อว่า Demosthenes นะครับ อันที่สองก็คือเรื่องของKedmos เราบอกว่าเขาทำให้มั่นใจว่าเขาจะไม่เป็นพยานนะครับคือหมายว่าเขาทำให้มั่นใจว่ารู้สึกว่าเขาเนี่ยจะไม่มาเป็นพยานอีกนะครับสำหรับเคทโมสต่อไปเกนามิเดสนะครับจดหมายบอกว่าครอบครัวของเขากำลังออกไปจากไซรีนีนะฮะฉะนั้นอย่าตามตัวเขานะครับอันต่อมาก็เหมือนว่าค่าได้รู้แผนของฟาวิอัสนะภาษีจะถูกเพิ่มขึ้นเพื่อส่วนแบ่งที่ข้าจะได้รับนะครับส่วนสุดท้ายเรื่องของทหารนะครับวายสามลังสำหรับการไปจัดการดีและเอสนะฮะข้าจะได้หมดเรื่องกับแผนของพวกเขาสักทีนะครับดีน่าจะหมายถึงดิโมคลิสนะครับส่วนเอสน่าจะหมายถึงซิโมเนดัสนะครับซิโมเนดิสก็คือพูดง่ายๆฮะจดหมาย2อันนี้ค่า2คนที่เราเพิ่งคุยเมื่อกี้ก่อนมาเนี่ยนะฮะดิโมคลิสกับซิโมเนดิสนะครับต่อมานี้อะไรเอ่ย A lot of complaints from the people มีคำร้องเรียนจากผู้คนมากมายนะครับที่ไม่มีความสุขโหม้วนร้องเรียนวางไว้กับพื้นเลยฮะนี่อะไรครับเลอันเดอร์จะจ่ายให้คุณโสเพื่อนอนคุยเนี่ยนะพระเอกยังงงมีอีกไหมครับมีอะไรอีกไหมฮะบ้านเลอันเดอร์หมดแล้วนะครับเยี่ยมนี่ก็มาดูจุดภารกิจอ๋อต้องกลับไปยังที่โอ้ที่เราเคยโดดเนี่ยเหมือนกับเป็นวิหารของซูสอะไรสักอย่างวาร์ปเลยแล้วกันครับ Let's go ครับโอเคป่ะ let's go 200กว่าเมตรนะครับวิหารอพอลโลนะฮะเราต้องไปที่วิหารอพอลโลมาแล้วครับตกใจเหมือนว่าทหารควบม้าออกโอเคมาถึงแล้วครับสอดม้าแถวนี้เลยแล้วกันนะป่ะ let's goHow long do we have to wait? อะไรเนี่ยเราต้องรออีกนานแค่ไหนเรียนเดอร์บอกว่าให้นับถึงร้อยโอ้แล้วจับนับไหมไม่แล้วเจ้าล่ะเฮ้ยพวกนี้มันมาฆ่าต้องสังหารเรียนเดอร์เหรอเฮ้ยรอบสังหารดิโอคลีสเหรอเฮ้ยนะเฮ้ยมันมานับหนึ่งถึงร้อยเพื่อรอคำสั่งเข้าไปทำอะไรอะไรเนี่ยเจ้าพวกโง่พวกแกจะปล่อยให้แพทย์ตัวนี้เอาทุกอย่างที่เราทำมาไปกันเหรอเดี๋ยวคริสนี่มันกับดักเลนเดอร์บอกว่าจะเป็นกบฏพวกเขาทั้งหมดวางแผนจะฆ่าข้าเอ้าบวกกันแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวปกป้องให้เดี๋ยวแป๊บนึงดิกำลังยิงอยู่อ่ะโอเคครับทีนี้ให้บวกกัน2คนครับนั่นแหละบวกเลยตีมันเดี๋ยวคริสสู้ๆนั่นแหละครับนี่เป็นวิธีอย่างนักการเมืองเอานะเพื่อนมันจะตายแล้วเพื่อน
สู้กับเพื่อนนั่นแหละสวยอู้สะบัดไม่โดนเอาสะบัดให้มันโดนเพื่อนอีกทีเดียวอีกทีเดียวเพื่อนโอ้โหโดนใส่ก่อนหน้าที่สั่นมุมกล้องมันล็อกเองนะครับนี่ผมยืนอยู่เฉยนะอีกตามเดียวเรียบร้อยเพื่อนอู้สวยงามเสียบมันเลยนั่นแหละเพื่อนเยี่ยมสุดยอดมาคุยกันหน่อยจะช่วยชีวิตข้าสหายแพ็กซิล่าคงไม่ยกโทษนะถ้าข้าปล่อยให้เจ้าตายด้วยน้ำมือของเรียนเดอร์ทำไมต้องเขาต้องทำแบบนี้เนี่ยความแสวงหาอำนาจทำให้เขากลายเป็นฆาตกรนั่นเหรอข้าเคยเห็นที่แย่กว่านี้มาแล้วที่รอดมาได้ต้องขอบใจเจ้ามากไบแอคไซรินี่สมควรได้คนที่ดีกว่าเขามาปกครองนะครับข้ารู้ว่าเจ้าจะนำพวกเขาได้เดียวคริสทำไมเดียวคริสถึงจะออกเดินทางจะออกเดินทางอะไรครับมี2อันให้ไปดูขอไปดูทางซ้ายก่อนนะฮะคือเดียวคริสออกเดินทางอะไรผมยังงงเลยน่าจะมีเควสต่อเนื่องนะครับโอเคครับเป็นหรือตายนะฮะทางตอนออกเฉียงใต้ของ The Green Mountain มีสัตว์ประหลาดที่มีเขี้ยวแหลมและมีผิวสีเทานะในอารีนาแห่งความตายเนี่ยเจ้าจะเจอข้านะครับอยู่ในระหว่างขอบนะขอบของอารีนานะครับที่มีสัตว์อิ่มจากความกระหายนะฮะหาของครับส่วนรูปปั้นครับเรามาดูดีกว่าครับฟึบวิหารอพอลโลนะครับโอเคครับโอ้เต็มหน้าเลยแด่ผู้มีพระคุณของเรานะอพอลโลผู้มีผมสีทองผู้พิทักษ์ท้องถนนของเราและสถานที่สาธารณะนะฮะเราให้เกียรติท่านนะผู้ที่สร้างบัสโทสผู้ยิ่งใหญ่นะฮะผู้ที่สร้างกำแพงเมืองของเราใต้รูแห่งท้องฟ้าสุดยอดจริงๆฮะนี่เป็นรูปปั้นของเทพอพอลโลนะฮะเป็นคนที่นำบัสโทสมาสร้างเมืองนี้นะครับประมาณนั้นนะเป็นวิหารใช่ไหมตอนแรกผมก็นึกว่าศาลากลางเมืองแต่ไม่ใช่เนี่ยเป็นวิหารโอเคฟึบแล้วทีนี้อะไรต่อมาแล้วครับ2เควสนะครับเอานี่ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคป่ะ let's go แพ็คโรมาน่านะครับจริงแพ็กโรมาน่ามันเป็นภาษาลาตินนะฮะเดี๋ยวนะ โทษทีครับพอดีเกาแขนพอดี วิ่งไปติดแพ็กโรมาน่ามันภาษาลาตินนะแปลว่าสันติภาพของโรมันนะครับโอเคปะคันผิวหนังนิดหน่อยกดจอยข้างเดียวนะตอนนี้ โทษครับทุกคน apologies รู้สึกว่ามารับเควสกับเดียวคริสทีไรต้องมาเริ่มที่สารกลางก่อนทุกทีเลยนะฮะเป็นคนที่มีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนนะครับจอดมาตรงนี้แล้วครับเข้ายามเย็นแล้วนะมาแล้วครับอ๋ออยู่นู่นนะข้าไม่ใช่นักแข่งข้าไม่ใช่นักแสดงซิโมนีดิสและข้าก็ไม่ใช่คนเขียนบทแต่ในวายมีความจริงเดียวคริสคุยกันเรื่องอะไรครับสหายข้าไบแอกเรากำลังคุยถึงเจ้าพอดีข้าคนกังวลไหมไม่ซิโมเนดิสอยากให้ข้าเล่นเป็นตัวเองในละครตลกร้ายที่เขาเขียนเกี่ยวกับเลียนเดอร์เรื่องชัยชนะที่นายกย่องแห่งไซรินี่โอ้ชื่อเรื่องโคตรหลอกลวงเลยข้าเป็นคนแรกที่บอกว่ามันไร้สาระนะแต่เราก็หวังว่าเทศกาลจะทำให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้นแต่ข้าก็มีเรื่องที่จะขอร้องเจ้าNo acting required. ไม่ใช่เรื่องการแสดงนะ บ้านพักของเลียนเดอร์จะกลับคืนสู่มือของประชาชนแต่ถ้าไม่มีโฉนดก็คงทำอะไรไม่ได้พวกโรมันไม่ยอมให้ไปค้นออฟฟิศของเลียนเดอร์ที่อะโคโพลิสพวกเขาให้ข้าเข้าแน่เดี๋ยวข้าจะหาเองโอเคครับขอดูภารกิจสักครู่นะครับฮะแพ็กโรมาน่านะฮะสันติภาพของโรมันนะครับก็สันติภาพบางอย่างนะฮะกำลังจะได้รับการฟื้นฟูในเขตของไคดีเนก้านะครับไบแอกจะต้องกลับไปเจอกับใครบางคนที่จะช่วยให้มันสำเร็จได้นะครับตอนนี้ให้ไปค้นหาโฉนดของเลียนเดอร์นะครับอ๋อไอ้บ้านที่เราไปค้นเมื่อกี้เขาจะเอาคืนสู่ประชาชนนะครับไอ้ยาจุดในสุดของโคโปลิสด้วยเอาเรื่องอะโอ้ถ้าเข้าจากด้านหน้านี่บวกสนั่นแน่นอนเดี๋ยวลองล้อขอบไปแล้วกันนะครับแล้วมาผมทำไมอยู่ไกลยังครับโอ้โหพรแห่งเทพีมุตทำไมไปอยู่ข้างบนนั่นล่ะครับ
ลงมาเวรกรรมพรแห่งเทพีมุดผมค้างอยู่ตรงนี้ติดบั๊กใครหรือเปล่าก็ไม่ได้มีคนอยู่ใกล้ๆนี่ไปครับพอดีคุณสมบัติของม้าตัวนี้มันน่าสนใจนะฮะคนที่ควบม้าตัวนี้จะไม่ตกหลังมานะครับผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะต้องใช้นะฮะเราจะได้ไม่ร่วงลงไปนะครับผมขี้เกียจบุกจากด้านหน้ามีทางเลาะไปได้ไหมมีใครตะโกนเรียกชื่อเราไปดูเมื่อกี้บายักอาจจะอีกเควสหนึ่งนะครับทางนี้ไปได้ป่าวขอดูก่อนนะครับตอนนี้เราลัดเลาะมากบอกเลยอ๋อให้เซนูค้นหาแล้วด้วยเยี่ยมครับเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนนะฮะไอ้ย่าอย่างกับกำแพงเมืองจีนโอ้ขอบเมืองจริงนะครับกำแพงสุดแค่นี้ฮะสวัสดีครับพี่มันก็มันไส้ส่วนตัวไม่มีอะไรครับพี่เดี๋ยวเราขึ้นข้างบนก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเรียกเซนูนะครับเพราะแถวนี้ยังจุดปลอดภัยอยู่โอ้นี่มันสุดยอดปฏิบัติการสายลับมากโอเคงั้นเดี๋ยวปล่อยเวลาให้มืดไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวทำเควสแบบมืดๆสักเควสหนึ่งก็ได้เอาละครับขอบคุณฮะไกลไหมครับอ้าวบ้านหลังนี้พอดีเยี่ยมหาก่อนนะครับว่าตรงกับกำแพงมีกี่ตัวนี่ฮะเอาที่อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละอะไรขาวๆขึ้นอยู่เนี่ยอ๋อทางเข้าได้อยู่ไม่ยากครับต้องเล่นตัวกำแพงก่อนนะครับหลุดกำแพงลงแล้วโอเคตัวกำแพงลงงั้นเราลงเลยแล้วกันอ๋อตัวนี้ไงตัวนี้ตัวนึงเผื่อทางหนีที่ไล่เฮ้ยโอ้โหนี่อยู่ใกล้ขนาดนี้เลยผมไม่เห็นเนี่ยเห็นทุกคนยกเว้นคนนี้อ่ะโอเคหนีนั่นโล่มันเล็กมีรูให้เข้าสวยครับเยี่ยมลงไอ้กระโดดลงข้างล่างโอ้ดี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 สวยครับเชนได้ไหมเชนได้จริงด้วยอุ้ยเชนไม่ได้ติดเสามาเห็นเยี่ยมครับมาจุราชมาเยือนสวยอ๋อบ้านหลังนี้เหรอบ้านที่มีรูลงด้านล่างนี่หลังนี้เติมซะหน่อยไปลงเลยแล้วกันนะครับเพราะเราแค่มาขโมยโฉนดนะเราไม่ต้องฆ่าทั้งหมดป้อมปราการอ้าวจริงด้วยครับเคเป็นสถานที่ดีๆที่จะหาโฉนดแต่มาซ่อนที่ไหนเนี่ยอย่าบอกที่บนโต๊ะนี่เลยอ่ะอ๋อนี่ห้องทำงานเรียนเดอร์มันอยู่ห้องใต้ดินของอะโคโปลิสเหรอเนี่ยโฉนดเดียวคริสต้องชอบแน่เขาสามารถเข้าสู่ยุคใหม่ได้แล้วอันนี้เป็นโฉนดที่ดินของเรียนเดอร์นะฮะเอกสารทางกฎหมายที่อนุญาตให้เดียวคริสเนี่ยสามารถโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของฟาร์มของเรียนเดอร์ให้กับบุคคลที่เขาขโมยมาได้นะครับโอ้ห้องนี้ของเป็นห้องทำงานของเรียนเดอร์หรือเนี่ยเราเคยมาโดของไปแล้วนะฮะตอนพาที่ฆ่าฟาเมียสนะครับนี่ก็รักกลับคืนเนี่ยมาทางไหนก็กลับทางนั้นนะครับปลอดภัยสุดเออโทษทีครับเลยบันไดไปหน่อย Let's go ฮึอ๋อไอ้บ้าไอ้แกเข้ามาตอนไหนดีนะเสียที่เดียวตายเยี่ยมไอ้ครับออกทางนี้ฟิวฟึบกลับทางเดิมไม่ทันแล้วเพื่อนไปลูกวิสวยครับฮึบฮึบหมวนหน้าไม่ทันไปทางวิหารอพอลโลแล้วกันง่ายดีฟึบเยี่ยมน้องม้ามาสวยงามจริงๆม้าผมอยู่ไหนแล้ว
ไปควบกันในป่าด้วยโอ้โหทำไมไม่วิ่งมาทางเดินตรงๆทำไมต้องให้ผมมาควบในป่าด้วยเนี่ยสมกับเป็นไม้อย่างเทพชนคนอีกสมเป็นไม้อย่างเทพีมุดนิดนึงโอเคเดี๋ยวจะเริ่มได้เห็นความสวยงามของเมืองไซรินีแล้วนี่กำลังบูชากันอยู่เลยครับใส่มาอะเรียกมาแก้บนมาแก้บนแก้บนเลยบางอย่างอ้าวนี่มีเควสนึงอ้าวไอ้เจ้าหนูไอ้นั่นน่ะโดนจับแล้วว่ะมาแล้วครับแคทแอนด์เมาส์ฮะแมวกับหนูอ้าวไอ้ที่เราไปแบกเมื่อกี้พี่แบกหีบเขาเมื่อกี้โดนจับแล้วว่ะไม่เร็วจังวะเควสต่อเนื่องมาแล้วครับแต่เดี๋ยวขอแก้อันนี้เสร็จก่อนเนี่ยมาเพื่อนเดียวคริสสวัสดียามเย็นครับโฉนดของเจ้าเดียวคริสประชาชนเสียศรัทธาในตัวพวกเรานี่มันจะช่วยได้มากเลยเจ้าจะชนะทั้งใจและสมองเดียวคริสด้วยการกระทำวิทูวิอัสเป็นเพื่อนของเจ้าใช่ไหมพวกพ่อค้าเห็นเขาอยู่บนถนนใกล้ป้อมปราการและเหมือนว่าเขากำลังจะเจอกับปัญหานะสถาปนิกคนนั้นเขาเป็นคนดีข้าได้ยินมาว่างานของเขาช่วยฟื้นฟูเซเลนิก้าทางใต้ข้าอยากเจอกับเขาด้วยตัวข้าเองบางทีเราอาจไปรวมกันที่วิหารอพอลโลนะข้าจะไปดูวิทูวิอัสเองความฝันที่หายากของชาวโรมันโอเคครับต้องเดินทางไกลอีกแล้วฮะฟริปอู้ไกลใช้ได้ไอ้ต้องวาร์ปลงพอๆกันแหละครับวาร์ปลงนี่แล้วกันนะฮะป่ะเลสโกครับโอ้โหสวนแห่งซุสพอค่ำแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยครับสงสัยต้องมานั่งเปิดยานเร่งเวลาตรงนี้ซะหน่อยตอนแรกก็ไปทำเควสตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าพอดีมันออกนอกเมืองมานะเริ่มก็สู่เขตชนบทนะครับขอให้พระอาทิตย์ขึ้นก่อนนี่ค่อยจะสวยงามหน่อยครับเอาล่ะทีนี้เราก็มาเรียกน้องม้ากันครับโอเคม้ามาแล้วมาเพื่อน let's go ไปจุดเควสกันเลยจริงเหมือนกับทางลงก็จะมีเนี่ยแต่ผมเลือกไปทางด่วนแล้วกันนะครับนี่ไงเจอแล้วถนนปึ๊บทำยังไงก็ได้ครับให้ไปถึงจุดเควสเร็วที่สุดเหมือนจะอยู่ข้างหลังนะนี่ผมลงผิดทางหรือเปล่าเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยลงผิดทางหรือเปล่าครับเอ้ย ลงผิดทางเอ้ยช่างมันนะครับเดี๋ยวอ้อมไปแป๊บเดียวฮะอ้าวกลายเป็น700กว่าเมตรเลยบ้าให้ตายเถอะโรบินไปข้างล่างเลยดีกว่าครับอ้อมเลยดีกว่าเดินด้วยความเร็วเอ้ยมัน800กว่าเมตรแล้วอ่ะเฮ้ย900กว่าเมตรแล้วนี่ผมมาผิดทางมั้ยเนี่ยเดี๋ยวนะครับโอ้ไอ้บ้าเอ้ยมาผิดทางโอ้โทษทีครับมีการหลงแมพฮะสรุปก็ไม่ได้ต่างอะไรจากควบม้าออกจากเมืองเลยเลยลงแผนที่โอเคอ่ะทีนี้ก็ยาวครับปื๊ดเลยเลยไม่รู้จะคุยอะไรดีเลยครับเพราะว่าเอ้ยนี่มันเขตกินเมาเทนนะเนี่ยจริงตรงนี้มีของให้หาประมาณ 2-3 ชิ้นได้นะว่าจะคุยเรื่องเกร็ดความรู้ก็เดี๋ยวมันจะไม่ทันเราเนี่ยเดี๋ยวจะถึงจุดเควสซะก่อนพาที่แล้วเต็มอิ่มกับมาร์คแอนโทนีไปแล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะคุยเรื่องอะไรต่อเนี่ยของเทพกรีกเนี่ยจะไม่ได้คุยนะว่ามันเยอะนะครับจะหาคนสำคัญอะไรมาคุยเอาว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็ลองเม้นมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเผื่อมีเวลาก็เดี๋ยวจะไปรวบรวมข้อมูลมาให้นะฮะแล้วมาคุยด้วยกันทีเดียวนะครับพอดีตอนนี้มันคุยหมดแล้วไอคิวพัตตาเราก็คุยแล้วนะซีซ่าเราก็คุยแล้วหมายถึงว่าฝั่งกรีกฝั่งโรมันนะของมาร์คแอนโทนีเราก็คุยแล้วนะครับแต่ที่ไม่อยากคุยพวกโจรนี่แหละมันยิงผมแล้วไอ้พวกโจรปล้นเสบียงฟันให้หมด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 
ทหารโรมันมาทั้งหมดทุกคนยังไงอยากเป็นศัตรูเราอยู่แล้วนี่เนี่ยตายหนึ่งผมระเบื่อยิงธนูให้หน่อยยิงเก่าตั้งเหรอเรียบร้อยครับตายสวยมีโอ้โหมีเสือดาวอีกมันเยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับเฮ้ยมันยิงไม่โดนอีกอย่าทำเป็นเล่นนะเพื่อนเฮ้ยยิงเสือดาวไม่ค่อยโดนเนี่ยนะโอเคโหทั้งโจรทั้งเสือทหารโรมันนี่เมื่อกี้เคเจอแล้วครับวิทูบิอัสแล้วธนูจะหมดแล้วเนี่ยยังยิงยังได้มีเสียงเลยนะฮะแป๊บนึงนะครับมันยังไม่จบครับอะไรกันนักหนาเอายิงไม่โดนอีกอะไรกันนักหนาอะไรกันนักหนาจะทำเควสไฟ What the What the อะไรกันเนี่ยแค่จะมารับเควสตรงนี้ทำไมมันยากเย็นอย่างนี้เอ๊ะมันยากเย็นนี้แล้วแกจะดิฟอะไรนักหนาเอาดิไปไหนแล้วครับนี่แหละทั้งยิงทั้งฟันไอ้ยาหูพี่รถมาทำศึกทำศึกม้ากันหน่อยเพื่อนคืออะไรกันนักหนาจะทำเควสไว้มันเสียเวลาไหมเนี่ยเออโกดไรเดอร์ไปเลยอะไรกันเนี่ยจะทำเควสแขกเยอะจริงๆทั้งโจรทั้งสัตว์ป่าทั้งทหารโรมันนี่ผมไม่มีพันธมิตรเลยใช่ไหมเนี่ยชีวิต Vitruvius Vitruvius Diocles บอกว่าเจ้าถูกโจมตีเหรอระหว่างทางไปป้อมปราการมีโจรมาขโมยเอกสารข้าไปงานทั้งชีวิตงานสถาปัตย์นี่เป็นช่วงหน้าสิวหน้าขวานก็จริงแต่จะให้ฆ่าโจรเพื่อนักวิชาการนั่นเหรอข้าไม่อยากคิดถ้าสิ่งที่พวกมันจะทำกับเอกสารนั่นแน่นอนว่าคงไม่ได้เอาไปชื่นชมสถาปัตย์ที่ทันสมัยแน่งั้นข้าจะไปเอามันกลับมาเองก่อนที่มันจะก่อเรื่องนะอ๋อตอนนี้โจรขโมยไปแล้วครับจะบวกไหมล่ะโอ้โหต้องไปบวกกับโจรบนเขา300กว่าเมตรพระเจ้าจอร์จเอทางซ้ายน่าจะอ้อมได้นะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูคือเดี๋ยวคลิปเป็นห่วงนะครับว่าโจรจะเอาความรู้ที่อยู่ในเอกสารเนี่ยไปทำในสิ่งที่มันเลวร้ายนะครับแล้วต้องมากู้คืนเอ๊ะทางนี้เหมือนน่าจะขึ้นได้นะครับลองไปหน่อยอันนี้ไม่น่าหลงอันนี้ชัวอันนี้ชัวนี่นี่ตรงนี้ไม่ได้ดิเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยวิ่งเองก็ได้โอ้โหวิ่งเองยังติดเลยครับพระเจ้าชันมากมาโอ้ดูดิดูดิดูดิวิ่งเองแทบวิ่งไม่ขึ้นเลยครับอะไรมันจะเหนื่อยขนาดนี้เวลาทางชันจริงๆยอมใจเลยเอ้าอ๋อมันมีถนนมาไอ้บ้านี่นะครับลำบากหน่อยนะฮะไม่ได้ใช้แบบออโต้มูฟนะบังคับมือคำไหนนอนนั่นนะคอนเซปต์นั้นเลยอ้าวเจอของดีไปเก็บก่อนครับ This place is heavily guarded. เอาตัวนี้ก่อนเลยนะ เรียบร้อยครับสวยงามฮะตัวที่สองกำลังยืนฉีกแล้วมันทางมันเชื่อมไม่เฉยนะครับไม่มีอะไรไปรีบไปฆ่าก่อนไม่ทันละเพื่อน
เยี่ยมเร็วๆๆๆๆเฮ้ย wait Truvius's book ได้แล้วครับบันทึกของทรูวิอัสนะจะช่วยคนรุ่นหลังนะครับความรู้อยู่ผิดมือคือเรื่องน่าเศร้าเป็นบันทึกเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมนะฮะก็เป็นสิ่งที่วีทูวิอัสพูดถึงสถาปัตย์อยู่3แขนงนะฮะพูดถึงการก่อสร้างทางด้านเลขาคณิตแล้วก็ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลนะครับอ๋อวีทูวิอัสแกบันทึกข้อมูลความรู้ของแกลงนี่หมดเลยโอเคครับแล้วก็โดของเลยฮะไม่สนใจตัวบนนะครับสวยสมบัติอยู่ไหนนะเมื่อกี้อ๋อด้านบนด้านบนด้านบนมาเพื่อนโอ้สะใจจริงช็อตนี้กำลังง้างเลยฮะเรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วครับได้เวลาไปส่งครับ500กว่าเมตรดูก่อนนะฮะโอ้โหทีนี้อยู่ตรงวิหารครับโอ้โหนี่ง่ายปะโอเคตอนนี้เรามาที่ป้อมปราการนะอ๋อไม่ใช่วิหารครับเขาอยู่ตรงป้อมของเขานะที่ทำงานนั่นแหละไปเพื่อนเควสคืบหน้าด้วยดีตอนนี้อาจจะดูเนื้อนิดนึงนะฮะวันนี้มันฝนตกนะครับอาจจะไม่ค่อยคึกคักนะฮะมันบรรยากาศมันน่านอนมากเลยนะครับมาเพื่อเราได้เอกสารในคืนแล้วเจ้าเจอมันไหมจูปิเตอร์ทรงโปรดพวกมันเศร้ามากที่ต้องส่งคืนมีหัวเราะข้าแน่ใจว่าพวกมันคงเริ่มใช้ปรับปรุงที่ดักหนูของพวกมันแล้วล่ะขอบใจมากสหายข้าจะมอบมันให้เจ้าสักบทแล้วกันนะเป็นเกียรติมากจริงๆแล้วสหายข้าเดียวคริสสนใจที่จะอ่านมันมากเลยนะข้านัดเจอเขาที่วิหารของผู้พยากรณ์เยี่ยมมากข้ามีบางคนที่ต้องไปเจอแล้วข้าจะรีบตามไปนะข้าควรไปเจอกับแพ็กซิล่าเพราะว่าเธอควรอยู่ในการประชุมสำคัญของไซรินีนะครับโอ้โหพันกว่าเมตรวาร์ปเลยฮะถ้าบาลาเกรก็วาร์ปได้นี่ไงบาลาเกรครับวาร์ปลงตรงหมู่บ้านเลยครับเพื่อความชัวร์ปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับไปคลินิกฮะเอาแยะข้างๆนี้กิจกรรมยามเช้านี่แค่คาเดก็จะมาช่วยพอดีเลยคาเดโอ้คาเดจัดซะเรียบร้อยแล้วโอ้เลือดไหลเลยคาเดฆ่าคนทุกวันเลยอ่ะยอดมากเลยมาครับเพ็กซิล่าBayek ข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้เจอเจ้าอีกข้าได้ยินมาแล้วนะว่าฟามยาตายแล้วมันเป็นวันที่ข้ารอคอยมานานแล้วบาราเกเป็นไงบ้างชาวโรมันสามัคคีกันมากขึ้นตั้งแต่เมลิท่าตายเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วคีออสล่ะข้าสอนวิธีรักษาให้เขาและส่งเข้าไปทางตะวันออกเพื่อรวบรวมสมุนไพรแต่เขายังไม่กลับมาข้าอยากออกไปตามหาเขาข้าจะไปเองถ้าเจ้ายอมไปวิหารผู้พยากรณ์มีสหายที่อยากเจอเจ้าที่นั่นคือข้าไม่กล้าคาดหวังหรอกนะแล้วข้าจะตามไปเมื่อข้าเจอคริออสอ้าวแพ็กซิล่ารู้หรือว่าใครรอเจออยู่เอาแล้วมาเพื่อนช่วยกันเรียบร้อยแล้วฮะแล้วขอยืมม้าพี่เขาครับไปจุดเควสคาเดนี่เป็นอัศวินปกป้องคลินิกจริงๆสุดยอดใครมาดูคลินิกพี่กระสับเละวะนะเอาเรื่องอ่ะโคตรดุอัปปาปาเป้เอ้ยนี่มันเดี๋ยวนะฮะอ๋อเป็นจุดที่เข้าเครื่องปั้นดินเผามาทิ้งผมเห็นแขนคนกับตัวคนนึกว่าอะไรไม่ใช่ครับมันเป็นส่วนที่เขาต้องไปทำพิธีนะเพื่อให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงครับอ๋อมาทิ้งใกล้ๆคลินิกว่างั้นตกใจเหมือนว่าคนโดนแข็งตายเป็นหินนี่ครับเจอแล้วพี่ออสไปทำอะไรบนนั้นน่ะลงมาคุยกับครีออสครับอะไรครับอ๋อสิงโตอ๋อครีออสโดนสิงโตตัวนี้ไล่เหรอ
ห็นยากเพื่อนธนูยิงมาเลยเนี่ยไปไหนอุ้ยหูเสียบก่อนไม่ได้หุยโดน2เยี่ยมโอ้โหวันฮิตไม่ใช่ถ่ายรูปจะล็อกเป้านี่แหละมันปุ่มมันต้องกด2ปุ่มพร้อมกันให้เวลาจะถ่ายรูปนี่เวลาพอแบบเหมือนบังคับทิศทางอยู่แล้วกดล็อกเป้าเนี่ยมันจะติดนะครับมันจะติดเป็นโหมดถ่ายรูปไปด้วยโอเคนี่เรามาคุยกับครีออสครับโหอ๋อคนบ้าที่เราเจอที่วิหารเจ้าเคยช่วยข้ามาก่อนข้าคิดว่าฝันไปซะอีกเจ้าคือเพื่อนของแพ็กทิลเลอร์เจ้านี่ชอบหาเรื่องใส่ตัวซะจริงเลยนะใช่ต้นไม้เผยให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในเมล็ดข้าจะต้องระวังตัวให้ดีนะขอบใจมากผู้ปกป้องเสร็จแล้วครับ 1,800 ฮะไปรวมพลครับโอ้โหเควสนี้วาร์ปกระจุยกระจายเลยนะฮะสุดยอดจริงๆโอเคครับมา let's go โอเคครับมาถึงยังวิหารผู้พยากรณ์ของเทพอพอลโลนะฮะนี่มันซิลเฟียมหรือเปล่าเอามาไว้ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นดอกไม้ธรรมดาเหมือนทุกคนจะพร้อมหน้ากันแล้วหรือเปล่าขาดแค่เราหรือเปล่าอุ้ยวิวสวยมากเลยใช่เดียวคลิสข้าเข้าใจข้อโต้แย้งของเจ้าแต่การทำงานไม่ใช่แค่พิจารณาอย่างเดียวนะความสมบูรณ์แบบของรูปทรงความงามแต่ความงามนั่นเหรอเอ้ยชัดเจนว่าเจ้าหลงวัตถุทรงกลมอื่นอีกนะใช่ไหมแพ็กซิล่าเจ้าทำเข้าอายนะวิทูวิอัสอ๋อคือวิทูวิอัสแซวเดียวคริสว่าหลงวัตถุทรงกลมอื่นนะครับซึ่งก็ต้องไปคิดเอาเองว่าวัตถุทรงกลมอะไรนะครับว่าแต่ว่าอ๋อเลยจุดเควสเจ้าทำให้พวกเรา3คนมารวมกันไบแอก3เสือแห่งไซรินีสันติครั้งใหม่สำหรับด่านหน้าของโรมแต่ละคนคิดว่าขอบฟ้าคือจุดสิ้นสุดของโลกแต่เจ้าทำให้พวกเราเจอเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นและแพร็กซิล่ากับข้าจะแต่งงานกันดิโอคลิสข้ายังไม่ตอบตกลงเลยถ้าเจ้ามีสวนและห้องสมุดเจ้าจะต้องมีทุกอย่างที่ต้องการแต่ตอนนี้ดื่มแด่ใบแอกและไซรินี่แด่สันติและระเบียบแด่ความรักและการแต่งงานแด่สันติของไซรินี่เรียบร้อยครับเอ้ยเลเวล40เย้ถ้าเป็นแพทเก่าก็แม็กนะฮะแต่ว่าแพทใหม่มันไม่แม็กนะครับเออแล้วเจ้าจะกลับไปบาราเกกับข้าไหมถ้านั่นคือที่ที่เจ้าอยากสร้างบ้านของเราเจ้าจะทำสิ่งดีๆได้มากที่นั่นเจ้าทำอยู่แล้วที่รักอู้เรียกกันที่ลงที่รักมาโถเอ๋ยเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้ผมจะได้ของด้วยนี่นะมันตุ้มมาเขินเดี๋ยวผมมูฟเดี๋ยวผมย้ายให้ก็ได้ผมย้ายให้ก็ได้เดี๋ยวสักครู่ดูธนูก่อนดูธนูก่อนได้ธนูมาใหม่อันนี้ครับเป็นธนูของอารัสนะฮะก็เป็นธนูที่สามารถยิงออกมานะครับแล้วก็เดินทางได้หมายถึงว่าลูกธนูสามารถเดินทางได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเที่ยงเลยนะฮะพูดง่ายคือยิงแล้วลูกมันวิ่งได้นานนะครับเดี๋ยวผมจะเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยขอดูรูปทรงก่อนเราหนีคนรักมันไส้ไม่สงสารคนโสดซะเลยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้กดผิดโทษทีครับต้องทำงี้อ๋อไม่ใช่ต้องเปลี่ยนก่อนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเฮ้ยเข้ากับชุดพอดีเลยนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะฮะปึ๊บไอ้บ้าขยับตัวเอาใหม่แก้ตัวนี่ครับทีนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับธนูอารัสนะฮะยืนบนนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเปิดไอ้บ้าเอ้ยจะเล่าเล่าเลยแล้วกันฮะมาเปิดตรงนี้ครับคืออย่างนี้ฮะอารัสมันเป็นตำนานนะฮะเรื่องดังของคนอิหร่านนะครับคือเป็นตำนานที่กล่าวถึงนักธนูชาวอิหร่านนะที่ว่าชื่ออารัสนะฮะก็ในสมัยที่ชาวอิหร่านเนี่ยทำสงครามกับชาวตูเรเนียนนะหรือว่าชาวตุรกีเนี่ยก็มีอยู่ครั้งนึงนะครับทางแม่ทัพที่ชื่อว่าอัฟราซิอัฟนะครับซึ่งเป็นชาวตูเรเนียนเนี่ยได้ทำการโอบล้อมเรียกว่าได้เปรียบนะครับได้เปรียบกองทัพของมานูเชของอิหร่านเนี่ยก็ล้อมเอาไว้ทีนี้เพื่อให้เกิดสันติภาพนะครับทั้งคู่ก็เลยมาทำข้อตกลงกันคือจริงๆชาวตูเรเนียนตอนนั้นได้เปรียบแต่ว่าเหมือนกับก็ไม่อยากบดขยี้ให้ตายนะฮะก็เหมือนกับจะ
ยังไงก็เหมือนฆ่าไม่หมดแน่นอนอะไรอย่างนี้ก็เลยอ่ะมาคุยกันดีกว่าเรามาทำข้อตกลงดีกว่าเพื่อให้เกิดสันตินะครับทางแม่ทัพเขาเลยบอกว่าเอางี้ให้มานูเชเนี่ยไปทำธนูมาแล้วใช้ธนูเนี้ยยิงจากจุดที่ยืนจนไปถึงตรงลูกธนูตกถ้ายิงไกลแค่ไหนก็จะได้ครองดินแดนแค่นั้นนะฮะและส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นของอัฟราซิอัตไปนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่เขตของชาวอิหร่านละนะฉะนั้นมานูเชก็เลยไปสร้างธนูขึ้นมานะครับแล้วก็ให้คนที่ชื่อว่าอาราสเนี่ยเป็นคนยิงนะครับผลปรากฏว่าลูกศรที่อาราสยิงเนี่ยเดินทางตั้งแต่เช้าไปถึงเที่ยงกว่าจะตกนะครับซึ่งในตำนานเขาบอกว่าเปรียบเทียบระยะทางก็คือประมาณราวๆ 1,000 ไมล์หรือว่าใช้เวลาเดินเท้าเนี่ยประมาณ40วันนะครับจากจุดที่ยิงธนูนะฮะทำให้อาณาเขตทั้งหมดก็เป็นของชาวอิหร่านในปัจจุบันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าเฉยๆนะฮะแต่เอาจริงมันยิงไม่ถึงหรอกว่าใครยิงเป็นธนูเป็นพันไมล์โอ้ยิงได้300เมตรก็โดนก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตำนานของชาวอิหร่านนั่นเองนะครับก็เหมาะนะเหมาะกับใส่ชุดนี้มาพอดีเลยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวก็ยังไงสำหรับในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะจากไว้ตรงวิหารของอพอลโลตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสวยๆนะฮะแล้วไงเดี๋ยวลุยกันต่อในพาร์ทหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับบ๊ายบายครับ